คือวันนี้มาอาบน้ำให้คนนี้เฮ้ยไม่วันนี้มาเอาหน้ามีความรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ความลับหนึ่งอย่างที่ไม่เคยบอกใครเลยถ้าบอกก็ไม่เป็นความลับดีครับเออฉากนี้ต้องด่าเอิร์ธหนึ่งคำจะด่าว่าอะไรเป็นภาษาเหนือจริงคำนี้ใช่ไหมสวัสดีครับ20 Fact About วันนี้นะครับมาพบกับทีป้อนะครับตบมือค่ะเก่งๆนะคะไม่เก่งค่ะแต่ไม่เป็นธรรมชาติเลยวันนี้อยู่กับทีป้อใช่ครับกับ20 Fact About ทีป้อใช่ครับผม20 Fact About ทีป้อนะครับวันนี้กติกาของ20 Fact About คือปกติแม่จะถามคำถามหนูประมาณ20ข้อเพื่อดึงความเป็นตัวเองออกมาเนาะให้หนูตอบคำถามเป็นตัวเองได้เลยแต่ในขณะที่ถามคำถามหนูก็ต้องมีภารกิจที่3ของทีป้อใน EP นี้คือการอาบน้ำให้น้องหมาน้องหมานะครับใช่ซึ่งทีป้อก็คือรู้แล้วแหละรู้แล้วครับเตรียมตัวมาอย่างดีวันนี้ปกติที่บ้านเลี้ยงหมาไหมลูกที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ว่าเลี้ยงแมวครับแล้วตั้งแต่มาอยู่รวมกันกับบ้านพี่นิวเนี่ยเคยอาบน้ำให้น้องหมาบ้างยังเคยแล้วครับครั้งเดียวเป็นไงบ้างสุดยอดครับเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยใช้คนประมาณ3คนในการอาบครับแต่วันนี้ทีป้อต้องอาบคนเดียวนะจริงป่ะครับแต่ถ้าไม่ไหวค่อยเรียกตัวช่วยได้ไหมแต่ช่วยแรกขอคนเดียวก่อนโอ้ได้เลยครับถ้างั้นแม่ขอถามคำถามแรกถ้านิยามคำความเป็นตัวเองของทีป้อทีป้อจะอธิบายตัวเองยังไงก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเรียบๆง่ายๆแบบไม่ยุ่งยากครับง่ายๆแบบทุกอย่างเลยเป็นคนอะไรก็ได้ชิวๆชิวๆครับแต่ว่าก็ไม่ชิวเกินไม่ชิวเกินไม่ชิวเกินก็คือแบบความจริงเป็นคนชอบมีแบบแผนดูไม่เข้ากันถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาน้องหมาเข้าเซตเลยดีกว่าได้ครับนี่นะครับแม่บอกว่าให้อาบเลย2ตัวใช่ใช่ครับตัวนี้ชื่อโอริโอครับตัวนี้ชื่อบราวนี่นะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนี่นี่ผู้ช่วยเราเห็นไหมครับทุกคนจะดูผู้ช่วยผู้ชายหันหน้ามาหน่อยค่ะผู้ช่วยคือวันนี้มาอาบน้ำให้คนนี้เฮ้ยไม่วันนี้มาเอาหน้าเฮ้ยปกติไม่เคยอาบน้ำให้หมาเลยไม่เคยเดี๋ยวขอให้ทีป้ออาบคนเดียวก่อนอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอาบได้ครับมาค่ะอันนี้คือโอริโอครับเรามาเริ่มต้นที่โอริโอทีป้อครับถ้าช่วงนี้แม่ให้ทีป้อเลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเองจะเลือกเพลงอะไรลูกครับช่วงนี้ก็จะฟังเพลงประมาณมีปัญหาปรึกษาดาวอะไรเงี้ยครับมีปัญหาปรึกษาดาวคือผมอะความจริงผมเป็นคนที่จะอินกับพวกแบบเรื่องดาวๆอะไรอย่างงี้มาตั้งแต่เล็กละครับอ๋อผมก็เลยชอบดาราศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่คือผมอะจะเก็บแบบว่าจะเก็บแล้วก็จะอินแล้วก็ฟังเพลงที่เกี่ยวกับดาวมาตลอดจะเป็นแบบจะชอบมากสักท่อนได้มั้ยไม่เอาดีกว่าหรอยังเก็บไว้ก่อนอ่ะท่านเลือกสถานที่ไปเดทกับคนที่ชอบได้1ที่จะเลือกไปที่ไหนเพราะอะไรญี่ปุ่นก็ได้ครับญี่ปุ่นอีกแล้วที่นี่เขาเป็นอะไรกันอ่ะเขาไปญี่ปุ่นกัน3เทปแล้วเนี่ยใครตอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ตอบญี่ปุ่นเอ้าไม่แต่ฉันตอบหลายประเทศเออใช่ตอบว่าคือหมาหนาวแล้วรีบจริงถ้าเกิดว่าพี่ป้อมีฝาแฝดคิดว่าฝาแฝดที่ใส่เป็นยังไงวีผมอยากให้ฝาแฝดผมมาเป็นอีกแบบนึงครับตรงข้ามเลยใช่ที่ไม่เหมือนผมเลยผมอยากรู้ว่าแบบอีกคนของผมจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอ้ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าส่งของขวัญให้แฟนคลับได้จะส่งอะไรอยากส่งขนมให้ครับทำไมครับเหตุผลเพราะมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาได้กินของอร่อยแล้วก็ส่วนใหญ่แฟนคลับเวลามาจะชอบลืมกินข้าวกินขนมอะไรกันอย่างเงี้ยครับผมเลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาได้กินบ้างสีผมที่เคยทำและชอบที่สุดคือสีอะไรเอางี้ทีป้อเคยทำสีผมไหมเคยทำครับสีเคยทำสีเทาครับแต่ว่าไม่ทำเองหรอไปทำที่ร้านครับแต่ว่ามันไม่ใช่เทาที่อยากได้แต่สรุปสีที่ออกมาก็โอเคครับก็แบบแฮปปี้อยู่ความลับหนึ่งอย่างที่ไม่เคยบอกใครเลยถ้าบอกก็ไม่เป็นความลับดีครับเออนึกว่าเขาจะบอกกูจะอยากรู้เสียดายถ้าได้ติดเกาะกับนักแสดงวาบีหนึ่งคนจะเลือกติดเกาะกับใครเพราะอะไรเอาพี่นิวไปเลยครับทำไมถึงเลือกพี่นิวไปก็ดูโหดดีครับพี่นิวคือดุดีขอมุกเสี่ยวหนึ่งมุกเอาที่แบบลงแคปชั่นได้ไหมครับได้เคยลงไปว่าไปไหนได้บ้างไปอยู่ข้างๆได้บ้างโอ้โหแล้วกล้าพูดตีไม่ใช่คนเสี่ยวก่อนเลือกแคปชั่นเสี่ยวยืนหนึ่งคือต่อเอออันนี้จริงต่อคือที่สุดมี10รูปแล้วเสี่ยวไปแล้ว11ต้องอย่าลืมไปทำต่อนะครับจริงเหรอฉันเสี่ยวเนี่ยแหละที่สุดแคสงานในวงการครั้งแรกคือแคสเรื่องอะไรความจริงเคยแคสของเป็นโฆษณาของไลน์ทีวีแต่ว่าไม่ได้โอเคนั่นคือครั้งแรกเลยป่ะครั้งแรกเลยมีความรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่โอเคประมาณม1ม2มันจะอายุเท่าไหร่ครับ13 13 14โดยประมาณครับ
ตอนนี้เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเป่าน้องให้แห้งกันนะครับอ่ะอยากบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ12ขวบถ้าย้อนกลับไปได้12เลยเหรอครับเจอทีป้อตอนอายุ12ปุ๊บอยากพูดอะไรกับเขาคือความจริงผมมากพอโตมาเรารู้สึกว่าอยากไปเรียนหมอก็คิดว่าถ้าเกิดกลับไปบอกตัวเองได้ก็อยากจะแบบว่าบอกว่าให้ตัวเองตั้งใจเรียนขยันคนที่สนิทที่สุดในวาบีคือใครถ้าสนิทที่สุดก็ต้องเป็นเอิร์ธอะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากอยู่โรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ป.1 ป.1 แต่ว่าอยู่คนละแก๊งกันใช่จริงหรอป.1 เลยหรอป.1 ถ้าไม่ได้ชื่อวาบีวาบีคิดว่าพี่นิวควรตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรอันนี้เลยชื่อนิยมเมื่อกี้เพิ่งเห็นเลยใบเสร็จในพิโรบาลที่เป็นตรวจหลังเมื่อคืนคือว่าปกติเขาเขียนจำนวนตั๋วมี4ใบนะเขาจะเขียนเลข4แล้วด้านหน้าจะเป็นชื่อบริษัทบาวีตาบีคืออะไรนะบาวีบาวีตาบีหลายทีมากแล้วไม่ใช่รอบเดียวเขียนแบบโกบริษัทยูรีเขียนทุกวันบาวีแต่มีแต่คนชอบเข้าใจผิดว่าเราอ่ะเข้าใจผิดเองว่าชื่อเราชื่อวาบีซาบีแต่ว่าคนอื่นอาจจะคิดว่าชื่อวาซาบีตลอดเลยครับจริงๆเปรียบเทียบเรากับอาหารหนึ่งอย่างอาหารเป็นเมนูอะไรดีเป็นซูชิก็ได้ครับชอบกินซูชิถ้าเจอปัญหาหนักจะมีวิธีการฮีลตัวเองยังไงปกติเวลาป้อเจอปัญหาเวลาเจอปัญหาผมจะชอบอยู่กับตัวเองครับจะชอบแบบว่าให้เวลากับตัวเองแล้วก็ไปอยู่คนเดียวไปเดินคิดทำความเข้าใจปัญหาเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วเราจะต้องแก้ตัวเองที่ตรงไหน3อย่างที่เมนมายเดย์วันนี้ความจริงอาบน้ำน้องก็แฮปปี้นะครับสนุกดีเพราะไม่ค่อยได้ทำแล้วก็อีกอย่างวันนี้ก็แฮปปี้เรื่องมาถ่ายรายการด้วยครับเพราะว่าแบบหลังจากโควิดก็ไม่ได้ถ่ายกันมานานมากได้แบบหยุดกันมาแบบหลายเดือนมากแต่วันนี้ได้มาถ่ายแล้วก็แบบรู้สึกสนุกแล้วอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นแบบว่าวันนี้คนในบ้านเยอะสนุกครับสิ่งแรกที่อยากทำหลังหมดโควิดคืออะไรอยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเลือกคาแรคเตอร์1ตัวในมาร์เวลอยากเป็นใครเพราะอะไรไอรอนแมนครับทำไมครับผมรู้สึกว่าเขาเท่ดีครับแบบว่าเขาเสียสละสุดท้ายคือเสียสละให้คนอื่นตลาดแบบแม้แต่ชีวิตตัวเองถึงแม้ว่าแบบจะมีความสุขรวยอยู่แล้วมีลูกมีอะไรเงี้ยครับแต่ก็กล้าที่จะเสียสละเองเพื่อส่วนถ้าแม่ให้เล่นฉากหนึ่งฉากนี้ต้องด่าเอิร์ธหนึ่งคำจะด่าว่าอะไรเป็นภาษาเหนือจัดเงาจัดเงาจริงคำนี้นี่เห็นไหมพอแบบพอคนแบบที่ไม่ใช่คนเหนือมาด่ากันจะรู้สึกว่าแบบไม่เจ็บรู้สึกน่ารักเกินอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรเงี้ยครับพี่เอิร์ธล่ะถ้าพี่ให้ด่าป้อกลับหนึ่งคำซึ่งจะไปซึมซึมซึ่งพ่อชอบเป็นคือซึมซึมคือมันนิ่งเกินแล้วมันกลายเป็นอ้องซึมซึมคือฟองๆซึม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 บวกความแบบทุกอย่างที่แบบซึมซึมโอเคครับก็วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับภารกิจอาบน้ำน้องหมาทั้ง2ตัวนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็ EP หน้าจะเป็นของใครนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับช่องสตูดิโอวาซาบิครับผมเออวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย